ขณะนี้นะครับทางกรมสรรพากรก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและหาข้อสรุปหลังจากที่มีแพลตฟอร์มเอกชนที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมอบรางวัลเป็นเงินสดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าหันมาซื้อสลากกับทางแพลตฟอร์มของตนเองนะครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นเงินได้และจะต้องนำมาเพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลในภายหลังครับแนะนำนะฮะผู้ที่ซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มเอกชนทุกท่านหากถูกรางวัลแนะนำให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งด้วยตนเองครับรายงานข่าวจากกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในกรณีที่แพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ของภาคเอกชนหลายรายได้ใช้วิธีการทางการตลาดโดยนำเงินสดไปมอบให้ลูกค้าในกรณีที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากนะครับเช่นรางวัลที่1หลายใบเงินรางวัลหลาย10ล้านบาทเพื่อจูงใจให้ลูกค้านั้นมาซื้อสลากโดยอ้างว่าไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าการนำเงินสดไปมอบให้ลูกค้าโดยตรงอาจจะเข้าข่ายเป็นเงินได้ซึ่งอาจจะต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในภายหลังนะครับซึ่งต่างจากการนำสลากมาขึ้นรางวัลด้วยตนเองที่จะเสียเฉพาะค่าอากรสแตมป์ร้อยละ 0.5 ของเงินรางวัลเท่านั้นครับเช่นรางวัลที่1 6ล้านบาทจะเสียอากรสแตมป์ 30,000 บาทแต่ประมวลรัศดากรนั้นจะมีการยกเว้นไม่ต้องมาเสียภาษีเงินได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามครับหากพิจารณาแล้วว่าการรับเงินรางวัลในลักษณะดังกล่าวต้องเสียภาษีเงินได้ก็จะมีผลย้อนหลังกับผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจากแพลตฟอร์มเอกชนไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ที่ได้รับเงินรางวัลในปีนี้ทั้งหมดจะต้องยื่นแบบคำนวณรายได้เพื่อใช้ในการเสียภาษีแต่กรมสรรพากรนั้นจะต้องไปดูให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับแพลตฟอร์มเอกชนให้กับลูกค้าว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรครับปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มเอกชนนั้นมีรายได้จากการขายสลากในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการรับสลากจากรายย่อยมาขายในราคาต่ำการคิดค่าบริการจากลูกค้าใบละ27บาทซึ่งส่งผลให้การขายสลากให้ลูกค้าใบละไม่ต่ำกว่า100บาทนะครับและที่ผ่านมาแพลตฟอร์มเอกชนหลายรายก็ได้ใช้วิธีการมอบเงินสดให้กับลูกค้าในลักษณะของการทำการตลาดว่ามีเงินจ่ายจริงได้รางวัลเต็มจำนวนและนำสลากใบจริงมาขึ้นรางวัลโดยเสียเฉพาะแค่ค่าอากรสแตมป์เท่านั้นและแพลตฟอร์มเอกชนหลายรายนะครับมีการใช้วิธีรับเงินรางวัลโดยแจ้งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลและไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่มารับเงินรางวัลเองนั้นเป็นเจ้าของสลากตัวจริงหรือไม่จึงบอกไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วผู้รับเงินรางวัลตัวจริงนั้นจะต้องเสียภาษีหรือไม่จึงขอเตือนไปยังผู้ที่ซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มเอกชนหากถูกรางวัลควรมาขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ